่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนการเสด็จสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่2พระนิพนธ์โดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้เล่าเอาไว้ตอนหนึ่งว่าเมื่อปีพุทธศักราช2352พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ได้เสด็จสวรรคตที่พระที่นั่ง11ห้องซึ่งทุกวันนี้เรียกว่าพระที่นั่งไพศาลทักษิณซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่7เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2352สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลซึ่งต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยได้สำเร็จราชการแผ่นดินโดยที่สมเด็จพระบรมชนกนาถได้ทรงประดิษฐานพระองค์ไว้ในตำแหน่งพระมหาอุปราชผู้รับรัชทายาทซึ่งครั้นจัดการพระบรมศพแล้วพระราชวงศานุวงศ์เสนามหาราชเสวกะประชุมพร้อมด้วยพระสงฆ์ราชาคณะมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานให้อารักษ์เขียนคำกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเสด็จขึ้นผ่านพิภพอ่านคำกราบทูลนี้แล้วพระสงฆ์เจริญชัยปริศถวายพระพรชัยมงคลแต่นั้นพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการจึงกระทำสัตย์ถวายต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2ต่อมาโดยลำดับทั้งในกรุงและหัวเมืองปักใต้ฝ่ายเหนือโดยทั่วกันซึ่งตลอดเวลาก่อนหน้านั้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1พระองค์ทรงโปรดให้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยได้รับราชการใกล้ชิดติดพระองค์อยู่ในพระราชสำนักคอยดูแลการงานต่างพระเนตรพระกันตามพระราชประสงค์โดยเสมอมาจนในเวลาต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2346พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2มีพระชนมพรรษาได้37พรรษาเป็นเวลาที่บ้านเมืองราบคาบสิ้นเสี้ยนศัตรูภายนอกแล้วเมื่อกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถวังหน้าแนวรัชกาลที่1ประชวรคราวจะเสด็จสวรรคตมีพระอาการประกอบด้วยทุกขเวทนากล้าพาให้เดือดดาลพระราชาฤทัยอยู่ช้านานจึงเป็นเหตุให้เจ้านายและข้าราชการฝ่ายพระราชวังบวรเกิดความคิดผิดไปว่ากรมพระราชวังบวรสถานมงคลมีความขัดแค้นในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ซึ่งเป็นสมเด็จพระเชษฐาธิราชด้วยสาเหตุอื่นและเมื่อกรมพระราชวังบวรสถานมงคลประชวรพระอาการหนักลงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงมีพระราชประสงค์จะเสด็จขึ้นไปเยี่ยมประชวรและรักษาพยาบาลซึ่งข้าราชการผู้เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายพระราชวังหลวงจะต้องไปตั้งกองล้อมวงรักษาพระองค์เวลาเสด็จตามประเพณีแต่พวกวังหน้าก็พากันมาห้ามปรามขัดขืนไม่ให้พวกวังหลวงเข้าไปในพระราชวังบวรจนเกือบจะเกิดเหตุขึ้นซึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยได้ทรงทราบเหตุอันนั้นแล้วจึงได้เสด็จขึ้นไปยังพระราชวังบวรสถานมงคลพร้อมด้วยเจ้าพระยารัตนาพิพิธและเจ้าพระยายมราชพาข้าราชการขึ้นไปตั้งกองล้อมวงพวกฝ่ายพระราชวังบวรสถานมงคลจึงยำเกรงไม่อาจที่จะเข้ามาขัดขวางได้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงได้เสด็จขึ้นไปประทับแรมรักษาพยาบาลสมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลอยู่6วันจนกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเสด็จสวรรคตและเมื่อสวรรคตแล้วนั้นจึงได้ความตระหนักว่าพวกฝ่ายพระราชวังบวรมีพระองค์ลำดวนพระองค์อินทปัตซึ่งเป็นลูกเธอในกรมพระราชวังบวรเป็นต้นนั้นรวมกับพวกข้าราชการหลายคนได้คิดการกำเริบกระด้างกระเดื่องในครั้งนั้นจึงได้จับตัวชำระลงพระราชอาญาตามโทษานุโทษจนต่อมาอีก3ปีกรมพระราชวังหลังก็ได้ทรงพระประชวรที่วงคตลงหมดพระราชวงศ์ที่เป็นชั้นผู้ใหญ่สิ้นซึ่งในช่วงเปลี่ยนผ่านรัชสมัยมาสู่รัชกาลที่2นั้นเป็นเวลากำลังความลำบากจะเกิดขึ้นแก่กรุงสยามด้วยเหตุหลายประการซึ่งเข้าใจว่าคงจะทราบกันอยู่ในเวลานั้น
คือประการที่1พม่ากำลังตระเตรียมกองทัพที่จะยกเข้ามาตีอีกครั้งหนึ่งด้วยเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระชราภาพและทราบว่าพระองค์ทรงพระประชวรอยู่แล้วประการที่2ฝ่ายข้างเมืองยวนนั้นองค์เชียงสือได้ตั้งตัวเป็นพระเจ้าเวียดนามกำลังคิดจะขยายอำนาจยวนเข้ามาทางเมืองเขมรแต่รั้งรออยู่ด้วยเกรงพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งได้ทรงทำนุบำรุงและมีพระเดชพระคุณแก่ตนมาเป็นอันมากจึงยังไม่ก่อการร้ายแก่เมืองไทยแต่เหตุร้ายที่สำคัญยิ่งกว่าอย่างอื่นนั้นคือประการที่3ที่ในกรุงเทพในช่วงปลายรัชกาลที่1ได้เปลี่ยนแปลงจากแต่ก่อนหลายอย่างเป็นต้นว่าพระราชวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ที่ได้เคยทำการศึกมาแต่ก่อนเช่นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถและกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นต้นก็สวรรคตสิ้นพระชนม์ส่วนเสนาบดีที่เป็นผู้ใหญ่เช่นเจ้าพระยารัตนาพิพิธเจ้าพระยาอัครมหาเสนาบุญนาคก็ถึงแก่อสัญกรรมเจ้านายทั้งวังหลวงวังหน้าพระชันษาเจริญขึ้นในรัชกาลที่1มีมากขึ้นด้วยกันตลอดจนทั้งข้าราชการที่มีบรรดาศักดิ์เป็นรุ่นใหม่ก็มากชวนจะเกิดความไม่ปลองดองและเป็นพวกเป็นเหล่ากันซึ่งข้อนี้จะพึงแลเห็นได้ในเรื่องพระองค์ลำดวนและพระองค์อินทปัตซึ่งเป็นลูกเธอของกรมพระราชวังบวรซึ่งการที่จะเกิดแตกกันขึ้นภายในคงรู้ออกไปจนถึงเมืองยวนองค์เชียงสือซึ่งเป็นพระเจ้าเวียดนามยาลองได้มีราชสารเข้ามาทูลตักเตือนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขอให้พระองค์ทรงสถาปนาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเพื่อให้ปรากฏแก่คนทั้งหลายว่าพระองค์จะเป็นผู้รับรัชทายาทซึ่งในขณะที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2ได้เสด็จผ่านพิภพนั้นความรู้สึกคงจะมีอยู่ในกรุงเทพว่ากำลังจะมีศึกพม่ายกมาอีกฝ่ายยวนก็ไม่น่าไว้ใจอาจจะเป็นข้าศึกขึ้นข้างฝ่ายใต้อีกทางหนึ่งข้างภายในก็ไม่ปกติและเมื่อการเป็นเช่นนี้จึงเห็นจำเป็นที่จะต้องจัดการให้สิ้นเสี้ยนศัตรูภายในเสียก่อนจึงจะมีกำลังต่อสู้ข้าศึกซึ่งจะมาแต่ภายนอกได้ด้วยเหตุนี้พอพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2เสด็จผ่านพิภพได้3วันก็เกิดความเรื่องเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิตหรือที่ปรากฏพระนามเรียกกันโดยมากว่าเจ้าฟ้าเหม็นซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้ากรุงธนบุรีโดยเหตุเรื่องนี้ตามความที่ปรากฏในจดหมายเหตุแต่ก่อนว่าเมื่อณวันอาทิตย์เดือน10ขึ้น2ค่ำพระยาอนุชิตราชาหรือน้อยจางวางพระตำรวจซึ่งต่อมาเป็นเจ้าพระยาไพภูธรที่สมุหานายกเมื่อภายหลังได้พบหนังสือที่ถูกทิ้งไว้ใต้ต้นแจงอยู่ในลานชลาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งกล่าวกันว่ามีกาคาบมาทิ้งไว้โดยที่ในหนังสือนั้นฟ้องว่าเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตริย์อนุชิตคุณหนูดำและเจ้าจอมมารดาสำลีในสมเด็จพระอนุชาธิราชพระบรรทุนน้อยโดยที่ทั้ง3นี้เป็นโอรสและธิดาของพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ทำการคบคิดกับข้าราชการอีกหลายคนจะก่อขบฏพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ใหญ่ซึ่งต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ให้พระองค์ทรงพิจารณาได้ความเป็นสัตว์สมดังหนังสือฟ้องนั้นผู้ต้องหาได้ซัดถึงข้าราชการอีกหลายคนซึ่งเมื่อชำระความรับเป็นสัตว์ทั้งสิ้นแล้วพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิตหรือเจ้าฟ้าเหม็นและให้เอาไปประหารชีวิตเสียกับพวกที่ร่วมคิดด้วยกันเมื่อณวันพุธเดือน10ขึ้น5ค่ำและสุดท้ายนี้ทางช่องคณะแลบขอนำเสนอแนวคิดที่ว่าการศึกษาประวัติศาสตร์นั้นเป็นเหมือนการเรียนรู้จากผู้คนใหม่ๆในชีวิตของเราเราควรเลือกศึกษาพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบทุกด้านทุกมุมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยจะต้องไม่ลืมเผื่อใจสำหรับสิ่งดีและร้ายในชีวิตของเขาเหล่านั้นโดยที่เราจะต้องไม่ตัดสินเขาไม่ตัดสินอดีตโดยใช้บรรทัดฐานของคนในปัจจุบันเพราะเราจะต้องไม่ลืมว่าเราศึกษาอดีตเพื่อที่จะเรียนรู้และเข้าใจมากกว่าที่จะศึกษาเพื่อตัดสินชะตาชีวิตของใครนั่นเองโ
ถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ